สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารประเด็นทางด้านของการเมืองและการทหารนะครับข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในแถบของเอเชียโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับประเทศจีนฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพเรือเยอรมน,นีนะครับมีการส่งเรือรบ2ลำหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรือฟริเกตหนในนั้นก็จะเป็นเรือสเบียงครับแล่นผ่านบริเวณช่องแคบไต้หวัน ทำเอาจีนเนี่ยนะครับเต้นแรงเต้นกากันใหญ่เพราะว่าการกระทําของเยอรมนนครั้งนี้ถูกมองว่ามันเป็นการกระทําที่นานมากเลยครับ22ปีมาแล้วเยอรมน,นีเคยส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวนานมากเลยครับ22ปีมาในคราวนี้เยอรมนีน,นั่นถือว่าอุกอาจมากครับส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันหลายปีที่ผ่านมานี้ครับกองทัพเรือเยอรมน,นีไม่เคยกระทําแบบนี้มาก่อน จนกระทั่งเยอรมน,นีก็เอาจนได้ครับแล้วจีนเนี่ยได้มีการออกมาประนามการกระทําของเยอรมน,นีว่านี่คือการส่งสัญญาณที่มันผิดพลาดเยอรมน,นีนั้นอาจจะมีการส่งสัญญาณที่จะแสดงถึงว่าช่องแคบไตวันนั้นเป็นช่องแคบสากลก็ได้ครับแต่ว่าจีนบอกว่า no มันไม่ใช่มันไม่ใช่พื้นที่สากลที่เรือลบอยู่นั้นจะมีการเข้ามาแล่นนะจ๊ะ มันก็เลยทําให้จีนนั้นได้มีการส่งคําเตือนนะครับไปยังเรือรบของเยอรมนีทั้งสองลำแต่ก็ได้รับการเพิกเฉยคือไม่สนใจครับคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็อ้างกันคนละอย่างเยอรมนีก็บอกว่าไอ้ช่องแคบตรงเนี้ยมันเป็นสากลใครก็สามารถแล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรือพาณิชย์หรือแม้แต่เรือทางด้านการทหารจีนไม่มีสิทธิ์แต่ว่าจีนไม่ได้มองเช่นนั้นครับจีนก็มองว่า ไต้หวันเนี่ยเป็นของจีนเมื่อจีนสามารถอ้างว่าไต้หวันเป็นของจีนเพราะฉะนั้นช่องแคบไต้หวันมันก็ต้องเป็นของจีนจีนบอกว่าหากว่าเยอรมน,นีน,นะครับอยากจะใช้เรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันก็ควรจะต้องทําการขออนุญาตล่วงหน้าก่อนถ้าแบบนี้ครับโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่านี่ยูครับอยู่ดีๆเนี่ยยููก็เอาเรือรบนะครับมาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเนี่ยจีนบอกว่าเฮ้ยมันรับไม่ได้นะ มันเหมือนเป็นน่านนะ้ำมาที่ปไตยของเขาเนี่ยสิ่งที่เยอรมนีกระทาแบบนี้อยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ถือว่ายี่บสองปีที่ผ่านมาครับเยอรมนีไม่เคยกระทําแบบนี้เลยทางฝั่งของเยอรมนีก็บอกว่าอ้าวตรงนี้มันก็เป็นน่านน้าสากลน,นะจ๊ะคาพูดตรงนี้นะครับก็มาจากร่มตีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีก็คือนายบอริสฟิสโตริอุสกับมีการถแถลงอย่างยืนยันว่าช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะ มันเป็นน่านน้ําสากลคําว่าน่านน้ําสากลก็คือสากลแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่ดูแล้วครับใกล้ที่สุดประกอบกับสาภาพอากาศในช่วงเวลานั้นมันเหมาะสําหรับการเดินเรือเขาจึงได้เลือกใช้เส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางในการเดินเรือและช่องแคบไต้หวันนะั้นถูกมองว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ทุกประเทศเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้จีนก็ยังมีคําทักท้วงว่าเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยเขาก็ยังคงยอมรับได้นะแต่ถ้าว่าไอเป็นเรือรบเนี่ยมันก็เลยทําให้กองบัญชาการภาคตะวันออกของจีนนะครับก็มีส่วนรับผิดชอบต่อพื้นที่ดังกล่าวจีนก็เลยต้องมีการส่งเรือรบครับแล้วก็เครื่องบินขับไล่ตามประกบเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าพฤติกรรมของเยอรมน,นีเนี่ยถือว่าเป็นการ ละเมิดนะความมั่นคงของจีนทําให้รูรบของจีนเครื่องบินรบของจีนครับมีการบินฝ้อร,ระวังแบบขั้นสูงอย่างตลอดเวลาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆและการยั่วยุทุกรูปแบบที่มาจากเบอร์ลินในแง่ของทางการทูตครับทูตจีนประจําเบอร์ลินครับได้มีการส่งหนังสือประท้วงรัฐบาลเบอร์ลิน เขาต้องการจะบ่งบอกว่าไต้หวันก็คือดินแดงของจีนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคํากล่าวอ้างที่มาจากไต้หวันที่บอกว่าเขาเองเนี่ยก็มาจากระบอบประชาธิปไตยไม่เกี่ยวนั่นคือไต้หวันเนี่ยกระทำกันเองแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนต่อรัฐประเด็นไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการเดินเรือเยอรมน,นีคุณแยกให้ออกเพราะฉะนั้นเรื่องของการละเมิดอ,อธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการละเมิดอธิปไตย เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือมันก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือทูตจีนระบุว่าช่องแคบไต้หวันก็คือน,าน้านน้ําของจีนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคําว่าสากลอยู่เลยครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยแม้แต่น้อยจีนยังได้มีการส่งคําเตือนไปถึงเยอรมน,นีว่าคุณกําลังแทรกแซงนะทาให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับคุณเนี่ยเรื่องของการค้ามันก็ดีมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นการกระทําแบบนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแล้วก็ทางด้านของการเมืองอาจจะสั่นคลอนได้แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเยอรมน,นีก็ไม่เคยแล่นเรือตรงนี้มานานแล้วครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพียงสหรัฐครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล่นทุกปีเอาเป็นว่าจีนเนี่ยได้มีการโจดสติตินะครับสองเดือนแล่นทีหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยครับออสเตรเลียแล้วก็ยังมีชาติอื่นๆอีก ก็ได้มีการส่งเรือรบนะครับมาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันคือฝ่ายประสงค์ของอเมริกาก็บอกว่าหากว่าเขาเนี่ยไม่กระทําเช่นนั้นก็เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรือรบชาติอื่นๆนั้นเป็นการยอมรับว่าพื้นที่ช่องแคบไต้หวันนั้นเป็นของจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกากระทาอยู่ก็คือการพูดถึงก็ว่าสิทธิเสรีภาพในการเดินเรืออเมริกาเนี่ยก็คงมีความจําเป็น แล้วก็ชาติพันธมิตรอื่นๆก็ยังคงมีความจําเป็นครับใช้ช่องแคบไต้หวันนั้นในการเดินเรือต่อไปหากว่าไม่กระทําเช่นนั้นก็แปลว่าเขายอมรับการอ้างสิทธิ์ของจีนนะครับตรงนี้นะครับมันจึงกลายเป็นประเด็นใหญ่อย่างมากครับสําหรับสหรัฐแล้วก็จีนในประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้ก็เหมือนกันครับอเมริกาก็ยังคงมองว่าทะเลจีนใต้เ,เป็นสากล มันก็มักจะมีการเกิดการกระทบกระทั่งกันเป็นประจำนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามกับจีนเนี่ยบ่อยมากแต่อเมริกาเนี่ยไม่กลัวครับอเมริกาบอกว่าเขาใช้สิทธิ์ในการเดินเรือตรงนี้มานานแล้วหยุดเมื่อไหร่ก็แปลว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเสร็จจีนอย่างแน่นอนครับ